ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณนะ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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามที่คำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับและขอบคุณ Auto Lips Tech ครับมาเราเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถช่วยให้รอสายมาดู SMS กันนะฮะถามถึงเบนซ์ SLK R171 นะครับถามว่ามีปัญหาจุกจิกไหมครับอะไรแพงไหมครับตอบแล้วตอบแล้วครับอันนี้ดีกว่าครับสนใจ e-class ครับ W211 หรือว่า c-class W203 ตาถั่วน่าซื้อไหมก็ต้อง211อย่างนั้นน่ะเขา211มันเป็น e ครับใช่ป่ะมัน e ขนาดกลางมันคลาสสูงกว่าใช่ครับถ้าเล่นก็เล่น e นะใช่เล่นก็เล่น e ดีเซล CDI ครับแล้วก็เขาถามว่าค่าซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยมันแพงไหมครับส่วนใหญ่จะซ่อมมันจบหมดแล้วนะไม่มีอะไรตัวปั๊ม SBC ตัวเดียว211ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะครับในเรื่องของตัวปั๊มบอสนะปั๊มบอสก็มีอะไรปั๊มที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ปั๊มตาเบนซ์แค่นั้นเองเป็นโลโก้ของบริษัทนั้นเป็นบอสนั่นเองครับก็ใช้ได้เหมือนกันราคาเยอะเลยถูกกันเป็นครึ่งๆ ABC เบิกศูนย์นี่เป็นแสนใช่ไหมแสนกว่าบาทแล้วเป็นของบอสเลยเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่40,000กว่าบาทโอ้ยงั้นโอเคนะแล้วก็ถามว่าใช้ได้เหมือนกันคำว่าฝาเครื่องดำที่พูดกันเนี่ยครับมันแปลว่าอะไรมันต่างกันตัวใหม่กว่าเป็นตัวใหม่ก็คือหน้าธนูเป็นตัวหน้าธนูปี2007นะปี2007ถึง2010อันนั้นคือหน้าธนูหรือหน้าแหลมตัว211เครื่องดีเซลฝาดำเครื่องดีเซลฝาดำใช่ครับแต่ปี2003ก็ถึง2006นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องฝาขาวดีเซลรุ่นเก่าก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันครับฝาดำเครื่องปีใหม่กว่าปีใหม่กว่าแรงม้าเพิ่มใหม่กว่าไม่กี่แรงม้าครับตรงนั้นไม่ถึง5แรงม้าหรอกมั้งโอเคครับเขาฉีดปรับปรุงแค่นั้นเองครับมีเอสเอ็มเอสไหนไหมพี่เอ็กเอารับสายดีกว่าเอาสายมาแล้วให้เกียรติมีสายมีสายให้เกียรติคนโทรมาก่อนดีกว่าไม่ทันมองครับรับสายคุณนัทหน่อยครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับครับครับจะสอบถามพอดีสนใจไอ้ Porsche Cayman Cayman ครับมือ2อ่ะครับครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าแนะนํารุ่นไหนคือผมไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็น S หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เคยได้ยินว่าเขาแนะนำให้เล่นตัวที่เป็น TDK ใช่ป่ะครับ Caymanอันนี้ดูรุ่นโฉมปีไหนครับดูไอตัวเขาเรียก987ป่ะครับพี่987ดูปีไหนครับผมปีนี้ผมไม่แน่ใจคือดูตัวที่มันเป็นเครื่องผ่อนมัน9แล้วครับอ๋อโอเคฮะมันจะเป็นตัวที่เป็น PDK แล้วใช่ไหมฮะ 2.9 เกียร์เป็น PDK แล้วนะครับใช่ครับผมใช่ครับดีกว่าตัว 2.7 ใช่ไหมครับดีกว่าครับผมทั้งสมรรถนะแล้วก็รูปร่างหน้าตานะครับดูโตเป็นหนุ่มขึ้นมีมัดกล้ามที่แข็งแรงขึ้นนะฮะครับผมเหมือนกับแบบเพื่อนเขาเชียร์แบบเอสไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบผมอยากได้ลุคมากกว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องความแรงเงี้ยครับแต่ว่าคือถ้าคือเอสเนี่ยสิ่งที่ได้เลยก็คือกำลังขนาดเครื่องยนต์ที่จาก 2.9 เป็น 3.4 เท่ากับขนาดเครื่องเนี่ยเข้ากับคาเรล่าเพียงแต่ว่ากำลังของเครื่องยนต์เนี่ยถูกตอนลงมาไม่ให้เท่าคาเรล่านะครับแรงม้าไม่ให้เท่าคาเรล่าแต่ถ้าเราได้ตัวเคแมนแบบปกติที่เป็น 2.9 อยู่แล้วเคแมน 2.9 แล้วได้ชุด PDK มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีรุ่นพิเศษอยู่บางรุ่นนะที่ลูกค้าบางท่านเนี่ยสั่งเพิ่มเติมเข้ามาเป็นชุดโคโนแพ็คซึ่งกำลังเครื่องยนต์จาก 2.9 เนี่ยมันอัปเกรดขึ้นไปใกล้เคียงกับตัว 3.4 เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้จ่ายต่างกันเยอะนะครับในการซื้อมือสองนะครับอยากให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับครับ
มันเป็นออปชันตอนป้ายแดงที่สั่งเพิ่มที่สั่งเพิ่มที่มันมีนาฬิกาจับเวลาอะไรสักอย่างฮะใช่ครับใช่ครับมี Exhaust มี Exhaust เค้าเรียกว่าเป็น Sport Exhaust Sound นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆมีทั้งช่วงล่างด้วยนะครับช่วงล่างได้ใช่ครับใช่ครับอย่างตัวนี้นี่คือโอเคใช่มั้ยครับพี่คือถ้าไม่ได้เล่นแบบ911อะไรแบบเนี้ยงบไม่ถึงอะไรเงี้ยถ้างบไม่ถึงก็เล่นได้ก็เอาเริ่มต้นจาก Cayman ก่อนก็เป็นสเต็ปอยู่แล้วครับครับแล้วก็แบบเรื่องแบบการบำรุงรักษาระยะยาวนี่เป็นไงเพราะว่าถ้าเราซื้อมามันก็น่าจะมีแบบหลายปีแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ซื้อ AS รถอย่างน้อยขอเป็นรถ AS ได้ไหมอ๋อจะได้เซอร์วิสเพราะว่า AS เองเขามีแผนก Use Car อยู่เหมือนกันนะครับจริงเข้าไปเลือกดูได้แล้วก็จะได้เซอร์วิสกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับเขาไม่รับรถนอกใช่ไหมครับพี่ใช่ปัญหาคือถ้าไม่ใช่รถถ้าเป็นรถเกรย์เนี่ยต้องซ่อมอู่นอกแต่จริงๆแล้วอู่นอกก็ตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะก็มีหลายที่ที่รองรับแต่ว่าก็จริงๆก็เราพูดถึงเอาจริงราคาก็ย่อมกว่าซ่อมศูนย์นะอ่ะก็เราก็ยอมรับนะแต่ว่ามันมีในบางเรื่องอย่างพวกรถพวกนี้ในเรื่องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ร้านข้างนอกอาจจะยังทำได้ดีไม่สู้ศูนย์ที่เป็นเราเท่าไหร่ยังเป็นทางการนะฮะอาจจะเรื่องรถที่เป็น AS ก่อนแต่ว่าการซ่อมถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราจะซ่อมในหรือซ่อมนอกอันนี้อีกเรื่องนึงครับผมถามราคาคร่าวๆถ้าตัว 2.9 นี่มันควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่โอ้มันอยู่ที่ปีเลยฮะแล้วก็สภาพรถนะครับฮะออปชั่นนี่มันแตกต่างกันราคาไม่แน่ใจฮะตอนนี้ต้องจะมี5ล้านบวกครับมันยังไงเกินแน่นอนครับโอเคได้ครับครับผมครับขอบคุณแม่เลยครับครับครับสวัสดีครับพอเป็นปอร์เช่พออยู่เป็นมือราคามือสองมันมีขึ้นอยู่กับรายละเอียดปีกย่อยปีออปชั่นต่างๆเรื่องเพิ่มเติมมาสีเสริมที่เขานิยมกันที่เขาเล่นคุณแล้วก็ล้อยังมีผลเลยเปลี่ยนล้อเข้าไปมีท่อชุดนึงราคามันจะบวกลบเป็นแสนนะต่างกันพอสมควรเพราะนั้นถือว่าคุ้มนะคือถ้าเป็นไปได้นะเอาคันที่แบบมีของแต่งมาก่อนแล้วเพราะว่าอย่างปอร์เช่นี่ท่อชุดนึงนี่ว่ากันเป็นหลายแสนหลายแสนล้อชุดนึงก็ว่ากันหลายแสนเพราะนั้นถือเป็นกำไรเราซื้อมือสองใช่แต่ถ้ามีชุดแต่งก็ต้องดูเรื่องของตัวถังบอดี้ด้วยใช่ว่ามิดมาหรือเปล่าตัวนี้สำคัญเพราะว่าหลายคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วไหนๆก็จะซ่อมแล้วใส่ชุดแต่งไปเลยไหมกลายเป็นว่ารถคันนี้มันมีอุบัติเหตุมาหรือเปล่าเช็คให้ดีเช็คดีๆใช่ที่หมอบอกถูกครับมาดู SF กันเขาบอกทำไมทาง Hondaบ้านเราถึงไม่นำรถรุ่นอะไรฮะ S660 มาขายครับอ๋อตัวเล็กคันเล็กที่มันเครื่องเมื่อก่อนมัน S660 นี่มันต่อจากไอ้ Honda Beat ใช่ไหมครับมันเป็นจริงๆแล้วเป็นรุ่นคลาสสิกเลยนะครับที่เป็นซีรีส์ S นะฮะไม่เข้ามาขายผมก็ไม่แน่ใจเนาะมันอาจจะไม่เหมาะกับบ้านเรามั้งจำนวนปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะพอที่ Honda คิดไว้ก็เลยไม่ได้ทำตลาดนะครับแต่ถ้าอยากได้จริงผู้นำเข้าอิสระก็สั่งได้นะฮะจริงบ้านเราก็มีนะ S660 ผมก็เคยเห็นผ่านตาในหนังสือเลยสักอย่างมีอะไรซ่อมมั้ยอะไรก็ต้องไม่น่าจะมีของแปลกนะครับอ่ะโฟกัส 1.5 Eco Boost น่าใช้ไหมครับถ้าเปรียบกับอะไรเอ่ยถ้าเปรียบเทียบกับ Civic 1.5 Turbo อ๋อเขาคู่ฟัดกันอยู่แล้วนะCivic แต่ว่า Civic นี่มาทีหลังก็บูสต์ออกมาสักระยะก่อน 1.5 เหมือนกัน Civic น่าสนนะ2ตัวเนี้ยจริงๆมันก็มีอะไรมีหมัดเด่นคนละอย่างเหมือนกันนะคนละสไตล์นะ Ford มันก็จะเป็นแบบรถฝรั่งอ่ะเซตมาช่วงล่างอะไรสไตล์แบบขับก็ฟีลลิ่งคือ Ford เนี่ยแล้วเขามีอะไรนะระบบอะไรนะพี่เอ๊ะใน EcoBoost เนี่ย Fiesta ก็จะมี EcoBoost แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นไอ้นั่นมันในโฟกัสนี่ใช่ไหมเมื่อกี้ก็ถามอะไรโฟกัสครับโฟกัสเมื่อกี้ก็ถามโฟกัสครับโฟกัสใช่ไหมใช่ครับโฟกัสก็จะมีเวกเตอร์ลิงคอนโทรลมันมีเวกเตอร์ลิงคอนโทรลเหมือนกันใช่มีเวกเตอร์ลิงคอนโทรลเหมือนที่เราพูดในเรื่องราวของมาด้าสองเมื่อกี้ครับแล้วถ้าต้องเทียบกันอ่ะสองตัวนี้ถ้าต้องเลือกอ่ะถ้าส่วนตัวผมในสมรรถนะตัวรถผมว่าตัวโฟกัสเนี่ยเหนือกว่านิดหน่อยแต่เวลาใช้งานจริงแล้วก็เป็นเจ้าของจริงๆแล้วเนี่ยการไปต่อในการปรับจูนต่างๆหรือแม้แต่การใช้งานเองเนี่ยรถญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเข้าถึงคนไทยมากกว่าคืออาจจะไม่ได้มีสตางค์ในการเซอร์วิสหรือว่าซ่อมแพงๆมากนะครับนโยบายของบริษัทแม่ก็ค่อนข้างต่างกันรถฝรั่งเนี่ยทำมาให้เป็นเลิศในแต่ละยี่ห้อครับนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีผู้ใช้อาจจะไม่ได้พร้อมในถึงจุดที่เราต้องซ่อมนะครับผมว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเบากว่า
ดูแลง่ายกว่าว่างั้นเนี่ย 1.5 Civic เนี่ยง่ายกว่าแล้วบ้านปลายชีวิตของรถก็มีอนาคตกว่าสดใสกว่าใช่ครับนะจะแต่งต่อจะไปต่อทำอะไรต่อก็ง่ายกว่าใช่ของเล่นของแต่งมีเยอะกว่าซีเยอะกว่าใช่ครับอันนี้อะไรท่อแคทท่อแคทของ211 CDI ครับมือ2ทั้งเส้นราคาเท่าไหร่ครับมือ2ทั้งเส้นทำไมต้องซื้อทั้งเส้นเขาจะเอาท่อแคทก็แคทอย่างเดียวไม่ต้องแคทส่วนใหญ่ไอ้ตรงกระป๋องตรงออกจากเทอร์โบมันชอบแตกตรงนั้นน่ะก็เดี๋ยวนี้ไปทำเป็นท่อเหล็กก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปมีท่อแทนแคทท่อเหล็กพุ่นก็ได้แต่ว่าต้องหาร้านฝีมือหน่อยนี่ไงหลัมเฮดเดอร์พระรามสามก็ได้ทำได้หลัมก็ทำได้นั่นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งเส้นไม่จำเป็นที่มันเสียก็คือมันเสียตรงแคทอย่างเดียวแคทมันแตกไงแคทแตกแคทตันอะไรก็ว่าไปมันแตกโดยเกิดจากสาเหตุที่คุณอาจจะเติมน้ำมันที่เกรดไม่ดีน้ำมันเชื้อเพลิงนะไม่ใช่เกรดพรีเมียมมันก็เลยทำให้เกิดเขม่าเกาะเยอะทำให้เกิดสะสมความร้อนแคทนะที่เป็นเซรามิกก็แตกตันนะครับตรงนี้หรือว่าถ้ามันไม่แตกนะฮะท่านก็ถอดออกมาแล้วก็ให้ใช้น้ำยา F11 นะฮะแช่ไว้สักคืนหนึ่งปิดหัวท้ายแล้วก็เช้ามาขยับเททิ้งก็โล่งแล้วใช้ได้แล้วเขามีวิธีที่เขาบอกว่าล้างแคทนะครับที่ล้างแคทไม่ต้องไปเปลี่ยนนะลุงไหลตังนะตัวนี้เป็นหมื่นอยู่ครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนทั้งเส้นนอกจากว่าไปขึ้นเกาะกลางมาทั้งหมดแถบนะโหแต่ทั้งเส้นนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 20,000 แน่นอนฮะแคทลูกนี่ก็หมื่นกว่าบาทแล้วแล้วหม้อพักปลายไอ้หม้อพักกลางหม้อพักปลายอีกนะครับตรงนี้ก็ 20,000 แน่ต้องมี 20,000 อัพขึ้นใช่ไม่จำเป็นถ้าไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนเฉพาะแคทใช่ครับต้องดูสาเหตุการเสียด้วยว่าเสียอะไรไหนมาเบนซ์ไอ้ขออีกคันนึงอ่ะ S300 Vultec Hybrid W222จุกจิกมั้ยคำว่า S Class ยังไงก็จุกจิกอยู่แล้วครับนะฮะถ้าเกิดว่ากิโลเกิน 100,000 กิโลไปแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะจุกจิกอยู่แล้วเรื่องของปั๊มดูดประตูวาล์วลมประตูกรประตูแอร์เมติกนะฮะระบบโช๊คนะฮะพวกเนี้ยก็คือค่อนข้างที่จะเป็นระบบไฟนะเยอะก็ค่อนข้างที่จะจุกจิกกว่ารุ่นรองลงมานะครับเป็น E เป็น C นะฮะตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าออปชันมันเยอะนะออแล้วมันก็เสียตามการใช้งานมันก็มีปัญหาแล้วตัว Vultec Hybrid นี่มีปัญหาไหมก็ไม่ค่อยมีฮะไม่ค่อยมีอะไรไม่มีตรงนี้ก็ขอให้เข้า maintenance ตามระยะกิโลของเขานะครับแล้วก็เติมน้ำมันเกรดพรีเมียมหน่อยกับตัวดีเซลตัวนี้นะฮะก็ของเบนซ์ทุกรุ่นดีกว่าหรือว่าเนื้อ BM อะไรพวกนี้ด้วยกับดีเซลรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะที่เป็นรถค่ายรถยุโรปเนี่ยนะครับก็ใช้น้ำมันเกรดพรีเมียมหน่อยผมว่ามันยืดอายุการใช้งานแล้วก็ลดการสึกหรอได้แล้วก็วิ่งกิโลได้ไกลกว่าด้วยตรงนี้ถึงแม้จะค่าน้ำมันจะแพงกว่าแต่มันก็วิ่งระยะทางมากกว่านะมันแพงโดยที่ว่าเราเห็นว่ามันแพงแต่จริงแล้วถ้ามารวมกันในการเมนเทนแนนซ์หรือในการซ่อมนะฮะตรงนี้ผมว่าลดการซ่อมไปคุ้มกว่าเรื่องน้ำมันอีกจริงๆมันคุ้มตั้งแต่ตอนคนขับถ้าเป็นคนที่ชอบขับรถนะครับผมคนนึงผมก็เลือกเติมน้ำมันพรีเมียมนะขับแล้วมันคนละเรื่องกันเลยนะไหลติดเท้าเติมกันเร่งมาตอนแรกผมผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ลองกลับไปเติมอันธรรมดาดูปุ๊บแล้วก็เอาไปเติมพรีเมียมอีกทีไม่ใช่น้ำมันมันดีแล้วมันส่งผลต่อการขับขี่เลยแม้กระทั่งเอาแค่ปิกอัพความรถเร็วนี่ก็รู้แล้วครับไม่ต้องถึงขนาดรถไม่ไหลใช่ไม่ต้องกลัวควันไหลควันดำเลยนะน้ำมันดีๆส่งผลแตกต่างก็แบบเดียวกันกับเหมือนเราเติม9195เป็นในรถเบนซินอ่ะมันก็รู้สึกแตกต่างกันแน่นอนครับอะไรดีกว่าเยอะใช่ครับแต่มันมีสารอย่างอื่นที่มันเข้าไปช่วยในเรื่องของการเผาไหม้ของดีเซลที่สำคัญกว่าครับอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายกับสปีดทอล์คครับ